่วง Follow Guide สนับสนุนโดย DM Production รับถ่ายวิดีโอทั้งในและนอกสถานที่0869534752 Good Time Advertising ออกแบบผลิตติดตั้งงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ0858809106โอเคสวัสดีครับผมชื่อทอมครับผมทอมแท้งที่ภูเก็ตครับตอนนี้เรามาเที่ยวแถวๆหาดกระตะนะที่เรามานี้เพราะว่าผมเองได้อีเมลจากเพื่อนๆที่มาจากต่างประเทศต่างจังหวัดที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ะเขาบอกว่าก่อนที่เขามาแต่งงานตอนที่เขามากับครอบครัวเนี่ยเขาทำอะไรกันได้ที่หนุกที่เท่ที่ใหม่เพราะว่าทำไมเพราะพี่เนี่ยเป็นดีเจงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูเก็ตแน่นอนเลยครับผมเลยเราอยากจะมาแนะนำที่นี่เลยครับเซิร์ฟเฮาส์เซิร์ฟเฮาส์มีอะไรเด่นที่ใหม่มากก็คือ DJ Booth แต่ว่าอ่ะทำไมใหม่อ่ะใครก็มี DJ Booth แต่ถ้าหนุกๆใช่ป่ะเพราะ DJ Booth เนี่ยอยู่ในทุกๆว่ะ Amazing Thailand อ่ะมากันไปกลัวสายด้วยเหรอมาครับไปโอ้โหโอ้โหทำไมอย่างนี้เท่จังนะอ้าวคุณต้องของแท้มาจากไหนกันเท่ด้วยนะมีทุกอย่างพร้อมดีเจลูกก่อดีเจครับผมเป็นเพื่อนดีเจของยอดเดอะสตรีทฮาวส์มาดูกันโอเคมีทุกอย่างมีคอนโทรลเลอร์มีลำโพงมีไฟสีสันโอ้ตาสวยที่นี่เท่มากเท่มากๆจริงๆอ่ะที่ไหนก็เดี๋ยวพวกพี่น้องมาเที่ยวนะครับตลาดเซิร์ฟเฮาส์เดี๋ยวขอสักแป๊บนึงนั่นเนี่ยแต่น้ำดื่มชื่นใจชั้นสูงจากดีเจบาร์เทนเดอร์สิบาร์เทนเดอร์รูปหล่อคนนี้แล้วก็มีเมนูสุดยอดจากเชฟพิเศษครับผมเชฟออลลี่โอ้ my god So here we have our delicious pork burger with some coleslaw salad and marinated red onion. Wow, Ollie. Hope you enjoy. This is beyond all my expectations. Look at how thick that is. My God. It's like real roasted pork belly inside of it. Should be good. Okay, gonna try it. This is something that I gotta eat. So here we go. Enjoy, man. Come on. Thank you, bro. It's okay. Ali. Hey. ลองกินนะจะบอกพวกเทรนเนอร์ผมนะครับผมเวิร์กเอาท์มาแล้วกินขนมปังได้ที่นี้โอ้โหอร่อยมากผมบอกสวยมากเลยอ่ะ
วัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครับเราเดินทางมาจากชายหาดกะตะนะเดินทางมาจนถึงนี่สวนหลวงในภูเก็ตเพื่อจะมาเจอ Lobster Seafood Palace ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเราไม่ได้มา Lobster Seafood Palace ครับที่เรามาเนี่ยคือจริงๆทางนี้ Fredericks Belgium Waffles แล้วพวกคนนี้ตกแต่งเท่มากครับผมก็ทำเพื่อขาย Authentic Belgium Waffles ครับแนะนำตัวของเพื่อนผมครับ Fredericks ครับ Fredericks ครับFrederick, I'm a Frederick's Belgian Waffles Club. This gentleman opened up this lovely, 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 lovely business because he loves authentic Belgian waffles and he couldn't get it anywhere. He is Belgian, of course, but he lived in America and all over the world. He has a very handsome son. MJ, get over here. MJ here. He's going to take over someday. And his lovely wife over there. Hello.And of course, the most hey, สุดยอดสุดก็คือพี่จ๋าแนะนำตัวหน่อยจ้าตัวค่ะจ้าถ้ามาแล้วพี่จะทำวอฟเฟิลอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยมีหลายราคามีวอฟเฟิล80 บาทสวอฟเฟิล50 บาทเอาซื้อเป็นกล่องก็ได้อะฝากแค่ชิ้นนึงก็เล็กๆหรือว่าจะมีเหมือนกันมีทุกอย่างแต่ว่าแนะนำต้องกินต้องลองThis place is one of my new favorite places because one, it just looks so neat and they put so much time and effort into it, but also because it's unique. There's no other place on the island that you can get this. And this place is here every once in a while. I think for now it's going to be on weekends, but you can catch them, Frederick's Belgian Waffles, all over the island. We'll give you more information after this, but for now, let's wait and have or make one for us.And try it out, okay? In only a few moments. พี่ครับขอสั่งเบอร์ชั่วโมงหน่อยครับผมนี่อ่านครับ Be right back. พักผ่อนนะครับนั่งเก้าอี้นี้เสียวนิดเองว่าจะอยู่ป่ะเนี่ยแต่ว่าแข็งแรงพอนะร้านไทย MJ นั่งกัน Enjoy เข้ามีโต๊ะให้ด้วยติดกันกับร้านของเขาของเขาเนี่ยบางส่วนต้องสั่งต้องทำที่นี่แต่อีกส่วนนึงอ่ะต้องสั่งมาจากนู่นเลยเบลเยียมเลยนั่งขึ้นบินมาหลายที่จนจะถึงที่เนี่ยแต่ตอนนี้อีกไม่นานอีกไม่กี่นาทีได้กินเบลเยียมวอฟเฟิลแบบที่ต้องสมหวังนิดเดียวรอใจเย็นๆเฮ้ยเร็วแล้วว่ะกินแล้วใจเย็นๆที่ใจเย็นร้าน MJ Are these waffles really goodต้องเต็มบอกว่าอร่อยจริงๆเชื่อหลานเชื่อขนาดสาวสวยยังกินเลยตรงนี้อย่าอย่าอย่าหลานมาแล้วของที่ทำให้ผมผอมให้หล่อขนาดนี้นี่นะออเทนติกเบลจิมอฟเฟิลดูอย่างนี้ครับไม่ต้องใส่อะไรมากครับแต่ว่าอร่อยแน่นอนโค้กกินแทนผมได้ปะเนี่ยอย่าว่าเล่นนะคงอ้วนอ่ะนะจริงๆครับกินกันไปกันหลานเดี๋ยวกินมีสักหน่อยโค้กเอาไว้ให้สมัครโค้กวันนี้ครับผมเจริญค้าทำพี่นะเขาบอกว่าที่ผู้ใหญ่ครับเขาบอกว่าที่นี้ต้องกินกับมือคนละครึ่งเลยครับเดี๋ยวที่กับผมครับลองเลยโอเคถ้าลองจริงๆผมไม่น่ากินนะแต่เพื่อนกับเพื่อนรายการเดี๋ยวไปกินนิดหนึ่งครับผมอร่อยครับสังเกตว่ามันจะคิ้วมันกว่าวอฟเฟิลธรรมดาไปที่พูดอยู่ก็จะมีกลิ่นไหม้แต่ว่ากลิ่นไหม้นิดนึงไม่มีกล้วยนะนี่จะเป็นวอฟเฟิลล้วนๆนะครับก็ใส่พาวเดอร์ชูการ์นี่คือวิธีกินธรรมดาหรือว่าออริจินอลของเขาแต่บางคนก็ใส่ไอติมใส่อะไรแล้วแต่อะไรครับเบลเยียมวอฟเฟิลครับของคุณเฟรเดริกครับยอด You're right
It is really good. I'll try not to do this too often. Let's say it's my treat day today. Yeah. Yummy. Do that, huh?Follow Guide สนับสนุนโดย DM Production รับถ่ายวิดีโอทั้งในและนอกสถานที่0869534752 Good Time Advertising ออกแบบผลิตติดตั้งงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ0858809106สวัสดีครับผม DJ Tom Tank อยู่นี่ครับผมวิธีทะลังดูป้ายเลยครับดูป้ายทะลัง Roadครับผมนี่คือจะเรียกเป็นตลาดใหญ่ป่ะเนาะใช่เลยดูนี่ตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ดูนี่เลยมีรถตุ๊กตุ๊กหน้ากบนะยูนิคมากเท่มากเฟสมีรถตุ๊กตุ๊กอย่างที่กรุงเทพไข่เบอร์เกอร์ตอนนี้ไงพูดเลยพูดท้องพูดท้องขายชาขายอาหารขายทุกอย่างคนนี้คนพิเศษมากครับไม่ใช่แค่ว่าพิเศษเขาเป็นคนโอ้โหหล่อเท่ครับเขาเป็นพ่อผมเองเป็นพ่อชอบรักลูกเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ปล่อยให้เป็นโอ้ยขนาดนี้ไอ้นี่เนี่ยกินเยอะกินเยอะแต่กินดีด้วยครับผมวันนี้เรามาดูครับนี่คือจุ๊บจุ๊บดินเนอร์อเมริกันสไตล์เบอร์เกอร์ชิตเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายอาหารอร่อยครับสูตรของคุณพ่อจาก1970ครับยุค70ครับนี่ก็คือพี่ปูที่ทำให้อยู่นี่ครับมาดูนี่ครับโอ้โหสาวสวยครับสาวตัวนี้ผู้หญิงที่มีความสามารถมากๆจะทำอะไรที่อร่อยครับเป็นแหล่งของละเอียดครับละเอียดนอนครับอาหารนี้ทำไม่ง่ายเขาบอกนะครับเดี๋ยวให้เขาเซตก่อนก็เดี๋ยวมาชิมกันมาดูกันครับยังไงก็เดินกันต่อครับนี่คือถลางไปหาพวกพี่น้องที่นี่นะครับที่จะบอกว่าที่อาร์ตแอนด์เฟย์เดี๋ยวต้องถามพวกพี่ครับว่าชื่อที่ชื่ออะไรเนี่ยแค่ไม่ได้ใช่ไหมของนะโอ้สูงมากเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณครับร้านชื่ออะไรนะบ้านศิลป์โอเคบ้านศิลป์เขาชื่ออะไรครับเล็กขอบอกนิดนึงว่าถ้าผมอ่ะมาจากต่างประเทศก็มาเห็นอย่างเนี้ยบูท้องอย่างเนี้ยนี่คือของปกติของภูเก็ตหรือว่าทั่วเมืองไทยก็มีแต่ว่าแค่ภูเก็ตครับผมบูท้องเหรอครับผมแต่ว่าบูท้องคือเราต้องแถวภูเก็ตโอ้คนใต้คิดเพราะว่าภูเก็ตเป็นทะเลไงครับผมเป็นเมืองทะเลใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นเหล็กนี่สนิมมันกัดทุกวันทุกวันใช่จริงๆด้วยภาษามันง่ายกว่านะแล้วสังเกตดูไม่ใช่เฉพาะแต่ในภูเก็ตหรือในเขตปาซินอเมริกาใต้ที่มันอยู่ทะเลแล้วก็มีตั้งแต่เป็นไม้นั่นแหละพวกปูตาริโกอะไรเนี่ยเป็นไม้หมดเลยใช่ใช่สังเกตใช่ไหมเคยสังเกตนี่คือเขาป้องกันไม่ให้มีปัญหาเรื่องของนี่ใช้หัวฮะใช้หัวดีมากเข้ามากครับผมมีเหตุมีผลนี่ครับผมตอนนี้ก็มีแค่นี้น็อตนี่ก็อ่ะเปลี่ยนได้ง่ายหน่อยได้ง่ายดีมากดีมากความคิดดีมากครับผมว่าเดินต่อแล้วเดินต่อแล้วดูนี่เฮ็ดอ่ะเฮ็ดเบคอนอุ้ยดูอร่อยด้วยนี่ครับโอเคโอเคครับขอช่วยหน่อยครับเบคอนนี่นะครับเบคอนเห็ดดูอร่อยมากทานดีมากจะเบคอนโอ้ไอพี่พูดบอกกล้องหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อจังครับขายมานานยังก็ตั้งแต่เปิดตั้งแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่ต้นเดิมนะครับผมออริจินอลเลยเก่าแก่ขนาดไหนเก่าแก่ขนาดไหนรับกี่ไม้ดีคะเอามาสามไม้ก็ได้ครับผมโอ้ทางนี้
นี่คือในเนี้ยเทมเปอร์ราเหรอแต่เทมเปอร์ราผักใต้ใช่ไหมครับผมเนื้อทอดค่ะเรียกเลยนะเนื้อทอดเนื้อทอดโอเคเลยดูน่าอร่อยน่ากินมากเลยเลิกอุ่นไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับกินที่จะเป็นไม่ที่พีคเป็นนี่น่าจะผอมกว่านี้เที่ยวเที่ยวต่อโอเคCocktail Factory over there. So, if you want to come and hang out, DJ Tank playing some tunes. I got some products today. A lot. I'm just doing my thing, girl. I'm Adrian. Got any rock and roll songs? Yeah, a few. Program right here. It's called Follow Me. We're gonna go ahead and close it up real quick. Then we're gonna continue DJ. But พี่น้องครับผมมีอะไรก็เรามานาคานะครับวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีทุกไดเนอร์มีเบอร์เกอร์ที่ให้เบอร์เกอร์อร่อยๆนะครับมีเบอร์เกอร์พอโคตรนะอร่อยแน่นอนจากนี้ก็มีน้ำดื่มค็อกเทลครับผมจากแฟคทอรี่ค็อกเทลฟาร์ตี้โอ้ยยอดนะครับยังไงก็มาเที่ยวนาคานะครับผมทุกสาวอาทิตย์ยังไงก็ดีเจแท้งบางวันก็จะมาเล่นดุดุให้ฟังแต่ว่ายังไงก็เป็นรายการก่อนครับผมขอบคุณมากที่ตามเราครับวันนี้ที่ Follow Me ก็ขอเรารุ่นกันต่อครับผมHard.